สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยนรงค์พดเดือดไม่มีใครเขาช่างชาติแต่พวกเขาช่างจุดๆๆหลังจากที่พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกหรือที่รู้จักกันในนามบิ๊กแดงได้พูดคุยกับนักเรียนในร้อยพร้อมกล่าวว่าโควิด-19 นั้นต้องรู้จักป้องกันตนเองป้องกันรอบข้างใช่หรือไม่นักเรียนและรักษาหายได้แต่โรคที่เป็นไม่หายคือโรคชังชาติรู้หรือเปล่าโรคเกียรติชาติบ้านเมืองตัวเองรักษาไม่หายไม่สำนึกบุญคุณแผ่นดินเกิดล่าสุดทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชัยนรงค์เศรษฐเชื้ออาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนักวิชาการที่คลุกคลีและช่วยเหลือปัญหาที่ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากการพัฒนาจากรัฐและทุนได้โพสต์เฟซบุ๊กข้อความว่าเข้าใจผิดหรือว่าตั้งใจบิดเบือนกันแน่ไม่มีใครเขาชังชาติหรอกครับเขามีแต่ชังพวกคุณที่ผูกขาดชาติต่างหากขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ